ากกินเค้กจังเลยครับพี่อุ้ยยังไงครับนี่ไงตอนนี้นะเราอยู่ที่บูธ Secret Recipe เดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่านี่เขามาขายอะไรไงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่งานแฟรนไชส์ใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้ที่บูธของ Secret Recipe นี่มีอะไรมานำเสนอให้กับคนที่กำลังดูอยู่ที่บ้านบ้างครับอ๋อครับคือจุดประสงค์หลักของการที่มาเปิดบูธที่งานแฟรนไชส์ที่นี่นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่ Secret Recipe เนี่ยหลังจากเปิดดำเนินงานมาในเมืองไทยได้3ปีเนี่ยเราจะขายแฟรนไชส์นะครับที่บริษัท Secret Recipe Cafe เมืองThailand เนี่ยเราเป็น Master Franchise นะครับแล้วก็วันนี้เราแนะนำในส่วนของร้านอาหารซึ่งในร้านอาหารเราเนี่ยจะมีตั้งแต่เค้กนะครับพายแล้วก็อาหารในส่วนหลักๆก็จะเห็นว่าถ้าอย่างเบื้องต้นตอนนี้ที่เราเห็นด้านหน้านะครับเราจะมีเค้กหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายรสชาตินะครับมีตั้งแต่ชีสเค้กนะครับอย่างเช่นในตัว Marvel Cheese ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ประกวดและได้รางวัลชนะเลิศในระดับเอเชียมาแล้วสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างถ้าเป็นเค้กผลไม้นะครับถ้าชอบเค้กผลไม้จะมี Fruity Special ซึ่งตัวนี้เป็นเค้กตัวใหม่ของทางร้านนะครับอย่างนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วสมมติว่าถ้าผมติดต่อแฟรนไชส์ไปเนี่ยแล้วผมต้องมานั่งทำเค้กผมเนี่ยแล้วผมไม่มีฝีมือในการทำอาหารเลยเนี่ยครับแล้วผมจะได้หน้าตาสวยๆอย่างนี้เหรออ๋อตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปนะครับทาง Secret Recipe ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานผลิตนะครับก็คือผู้ที่ซื้อเค้กใช่ครับโรงงานผลิตเค้กเรามีโรงงานผลิตเค้กเราเองเรามีโรงงานผลิตอาหารของเราเองนะครับผมไม่ต้องลงมือมาทำเองเลยใช่ไหมครับไม่ต้องครับผมก็คือมั่นใจได้ว่าคุณภาพของอาหารจะเป็นเหมือนต้นตำรับเด็ดเลยถูกต้องครับหน้าตาความสวยงามอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามทางนี้ก็จะมีอบรมพนักงานให้กับคนที่รับแฟรนไชส์ไปด้วยเหมือนกันมีครับผมครับในเบื้องต้นเนี่ยของสำหรับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์นะครับในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่3,600,000 บาทครับผม3,600,000 บาทซึ่งรวมอะไรบ้างในส่วนนี้ก็คือรวมทั้งในพื้นที่ใช่ไหมครับในการตกแต่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอบรมพนักงานนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วทางเซเกิร์ตและซิพี่เองก็คอนเซิร์นเหมือนกันว่าหน้าตาลุคของร้านจะต้องเป็นเหมือนต้นแบบใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดไปครับและเรื่องของอาหารล่ะครับผมต้องลงมือทำอาหารเองครับหรือว่าส่งมาจากโรงงานตัวนี้ก็จะส่งมาจากโรงงานเหมือนกันแต่ว่าโดยหลักแล้วคือจากในส่วนของอาหารนี่คือวัตถุดิบหลักโรงงานจะผลิตมาให้นะครับส่งเข้าที่ร้านนะครับแล้วแต่ว่าในหลายตัวอย่างเช่นโซบะนะครับอย่างเช่นต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องใช้ฝีมือของพ่อครัวคือหมายถึงว่าเราต้องมีพ่อครัวนะครับใช่ครับซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการอบรมใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับว่าประมาณสักกี่ปีน่าจะรีเทิร์นจะคืนทุนภายใน3ปีครับภายใน3ปีนั่นเองใช่ครับโอ้โหก็นับว่าไม่นานเลยนะครับไม่นานครับตกเฉลี่ยปีละโอเควันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้มาแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้ใครโกอ้วนผมไม่สนนะผมไม่กลัวเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวดูจากหน้าเอาละอันนี้เป็นอะไรครับเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้อันนี้ผมรู้อันนี้เป็นฟรุตเค้กอันนี้เป็นคีวีอันนี้เป็นช็อกโกแลตครับโหสุดยอดต่างกับที่ผมทำลิ้มรับผมว่าต้องซื้อเป็นชาแล้วล่ะทำเองขายอาจจะไม่ลุ้มเท่าไหร่อันนี้เป็นไงครับลองชิมนี้เองได้กลิ่นยังแต่ได้กลิ่นแต่ยังไม่เข้าปากกลิ่นกีวีแบบว่าหอมมากฉันอยากจะลองแล้วสิสงสัยไม่ได้ไปที่อื่นแล้วครับอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากชิมก็ลองมาดูนะครับแล้วลองมาขอเขาเองได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือไม่งั้นก็ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วก็ไปนั่งกินเอาแล้วกัน
เผื่อแป๊บเดียวครับมาอีกแล้วครับเอาตายละมาอีกแล้วครับนี่ผมการันตีเลยครับว่าที่นี่ใจดีจริงครับผมเชื่อว่าใครซื้อแฟรนไชส์ที่นี่ไปจะต้องร่ำรวยมหาศาลแน่ๆครับช่วยเขาหน่อยต้องเยี่ยมมากเลยครับผมอยากจะอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปที่อื่นแล้วอยากกินแล้วอร่อยอ่ะเมื่อไหร่จะทำได้อย่างนี้เนี่ย